ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากที่จะขอพรหรือว่าอยากที่จะขอให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านนะคะวันนี้ค่ะก็มีเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนานะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่บริษัท CJB ได้นำเข้ามาในเมืองไทยด้วยนะคะจุดเด่นก็ด้านในของสิ่งนี้ทำด้วยโลหะค่ะส่วนด้านนอกชุบด้วยทองคำแท้นะคะ 99.9% และที่สำคัญนะคะเจ้าแม่กวนอิมนั้นได้นั่งลอยในอากาศและหมุนอยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับใครที่อยากจะให้คนในบ้านนะคะได้ประสบความสำเร็จหรือว่าช่วยคุ้มครองคนในบ้านมีโชคมีลาภทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรประสบความสำเร็จทุกด้านนะคะขออะไรก็สมหวังแล้วก็ที่สำคัญเลยนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะต้องอย่าลืมค่ะเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนานะคะบูชาในบ้านได้ถ้าใครสนใจนะคะก็ต้องบอกว่ามีจำกัดจริงๆค่ะมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นจากราคา 9,999 บาทนะคะพิเศษลดเหลือเพียง 3,999 บาทนะใครสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับอย่างที่เรียนนะช่วงนี้จะเป็นการตอบคำถามทาง SMS นะครับแล้วก็คุยสายสดนะที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้ส่วนกติกาคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้า SMS ก็คือพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามใส่มาให้ครบฮะวันเดือนปีเวลานะแล้วก็วันที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์ระบุมาด้วยถามงานบอกมาเลยฮะว่าทำอาชีพอะไรนะครับส่งมาที่4221606หรือแม้กระทั่งถ้าใครอยากจะถามตัวเลขใช้ดีหรือไม่บอกอาชีพมาด้วยฮะจะได้หาเลขมงคลที่มันสอดรับกับอาชีพที่คุณทำลงทะเบียนนะครับสามารถโทรเข้ามาแล้วนะได้ช่วงนี้02นะครับ4960493และ024960494นะครับเปิดหัวกับ SMS แรกครับคุณจิ๊บคบกับหมวดใช่เนื้อคู่ไหมคะวันที่5เดือน5 27เวลาวันเสาร์นะครับ 13:00 นตอนนี้ย่าง32ของคุณเนี่ยเพิ่งเลยผ่านวันเกิดเข้ามานะครับความจริงเกณฑ์ความรักในช่วงนี้ก็ผมอยากจะใช้คำนี้ฮะให้ใช้เวลาดูไปสักระยะหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดคุณคบหากันแล้วคุณผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ฟังให้ดีนะฮะถ้าคบหากันแล้วผ่านช่วงอายุย่าง31มาได้มีโอกาสจะพัฒนาต่อได้ไกลนะครับและยิ่งถ้าลักษณะการคบหาของคุณนั้นมีระยะห่างกันบ้างไม่ได้ใช่ชีวิตใกล้ชิดเหมือนคู่รักปกติเนี่ยจะยิ่งสมรูปครับ SMS ต่อมาครับคุณก้อย7มิถุนายน2514นะครับเวลา 10:30 ตรงกับวันจันทร์ไม่ได้บอกนะครับถ้าไม่ใช่วันจันทร์ส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่นะครับถามว่างานโชคเปลี่ยนงานปีนี้ถามว่าถ้ามีโอกาสเปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนหรือไม่ก็ตอบว่าความเปลี่ยนแปลงจะทำให้สมรูปนะครับก็มีโอกาสจะเขาเรียกว่ามีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะแต่พูดอยู่เสมอฮะก่อนจะเปลี่ยนต้องมีสิ่งใหม่รองรับนะครับแล้วก็หลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยให้ชีวิตสักทุกเดือนเดือนละ10ตัวในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นเอสเบสต่อมาครับคุณรัชชาวันที่3มีนา2499นะครับเวลา 18:15 จะขายรองเท้าหรือดอกไม้ประดิษฐ์ลัคนาอะไรจังหวัดนนทบุรีนะครับเวลา 18:15เป็นคนวันเสาร์นะถูกต้องลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับของคุณเนี่ยมาผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ด้วยพื้นดวงเนี่ย พระรหัสกุมลักษ์นะครับก็เป็นดาวอายุด้วยก็เสริมในเรื่องของสุขภาพนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาของคุณถามว่าควรจะทำอะไรความจริงทั้งดอกไม้นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของรองเท้าเนี่ยมันก็เป็นสินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันในทางโหราศาสตร์นะครับเพราะรองเท้าทุกวันนี้ก็คงออกแนวเป็นเทรนด์พวกแฟชั่นแหละนะดอกไม้ก็เป็นสิ่งสวยงามและของคุณไม่ได้มีเงื่อนไขจะประดิษฐ์หรือจะทำเป็นดอกไม้สด
นะก็สุดแท้แต่ความถนัดนะครับฉะนั้นในส่วนของ2อาชีพนี้ผมไม่ได้ติดอะไรส่วนเบอร์โทรเนี่ยเปลี่ยนก่อนถ้าคุณจะทำเกี่ยวข้องกับอาชีพที่ถามเนี่ยนะเอาดาวศุกร์สวยๆหน่อยนะครับ61 63 65 69 64ได้หมดนะส่วนเลขบ้านเนี่ยเลข1ชื่อเสียงทายอาทิตย์นะฮะจันทร์พฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ครับต่อเลย SMS ต่อมาคุณปรินนะฮะ12พฤศจิกพฤษภาคมพฤศจิกายนขออภัย32นะครับปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับเวลา 8.42 ลัคนาอะไรจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะพิจิกช่วงนี้เขาบอกว่าให้ประคับประคองหน่อยก็คือด้วยอิทธิพลของพระเสาร์ที่มันทับดวงชะตาอยู่เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเหนื่อยยากนะครับมีภาระเยอะถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรก็มักจะเป็นแล้วหายช้านะช่วงนี้พยายามดูแลตัวเองให้ดีแต่ว่าด้านดีนะครับพฤหัสก็ยังส่งผลแล้วก็ให้คุณในเรื่องของงานอยู่ฉะนั้นนะถ้าจะมองหาในเรื่องของอาชีพเนี่ยก็ยังพอมีโอกาสจะได้เริ่มต้นนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาไม่ต้องลงทุนนะถ้าคุณชอบลักษณะพวกงานขายจะเป็น direct sale ก็ได้ขายแบบ MLM ก็ได้พวก networkนะครับหรืออยากจะทำธุรกิจก็พวกอุปกรณ์สื่อสารเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานนะร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์พวกคนกลางนักสืบเขียนป้ายบล็อกตายางนะหรือว่าพวกงานขายทุกประเภทอันนี้ลองถามตัวเองดูนะครับเกณฑ์งานใหม่ขึ้นจริงๆนะ SMS ต่อมาครับคุณอุษาครับ6พฤษภาคม34ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องตอนนี้แฟนมีผู้หญิงมาติดเขาจะเลิกคบกันหรือเปล่าแล้วจะกลับมาอยู่กับเราไหมผมตอบแบบไม่ได้เข้าข้างผู้ชายนะก็คือเกณฑ์ความรักของคุณเพิ่งเลยผ่านวันเกิดนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าประคับประคองผ่านช่วงย่าง25มาแล้วเนี่ยเกณฑ์ความรักก็มีโอกาสนะที่จะทุเลาลงแต่ด้วยพื้นชะตาเนี่ยมันก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาอย่างนี้แหละที่คุณถามเข้ามาแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะตอนนี้จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและหมั่นทำบุญกับของที่เป็นคู่นะครับอาจจะเป็นเชิงเทียนนะแจกันก็ได้นะเป็นกำลังใจให้นะครับปีนี้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาครับตอนนี้สายแรกของวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยค่ะคุณดวงพรแต่จะดูให้ลูกสาวนะคะจ้ะคุณดวงพรโทรจากจังหวัดอะไรครับชลบุรีค่ะเสียงแบบนี้น่าจะเคยคุยกันแล้วหรือว่าตามรายการมานานเลยยังเลยค่ะไม่เคยเลยครับเคยส่ง SNS ไปค่ะอาจารย์อ่าฮะอ๋อแต่ได้ตอบคำถามไปแล้วใช่ไหมในส่วนของคุณค่ะใช่ค่ะอ๋อวันนี้เลยจะถามให้ลูกนะน่ารักมากนะครับค่ะใช่ค่ะอ่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะพอดีก็อยากเปลี่ยนงานนะคะอาจารย์อ่ะจ้ะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะค่ะ30มีนาค่ะค่ะ2528ค่ะวันเสาร์กี่โมงเวลา16.44 นอค่ะ 16.44 ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ตอนนี้น้องย่าง31ค่ะนะครับของเดิมทำงานอะไรตอนนี้ก็เป็นเซลล์อยู่อะค่ะอยู่บริษัทโทโมสที่ขายจานดาวเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะขายซิมอะไรประมาณเนี้ยค่ะของเขาทีนี้จ้ะค่ะลักษณะการทำงานของเขามีการเดินทางไหมครับใช่ค่ะเดินทางค่ะฟังให้ดีนะทำอาชีพด้านการขายเนี่ยสำหรับเขาทำได้แต่จะต้องมีการจรมีการเดินทางตลอดค่ะแล้วก็ไม่แปลกนะครับที่ดวงเนี้ยจะมีการเปลี่ยนงานเป็นระยะนะของเขาของเขาเปลี่ยนมากี่ครั้งแล้วตั้งแต่ทำงานนับไม่ถ้วนแล้วค่ะนะคือฟังให้ดีคือปกติเนี่ยจริงอยู่ครับคนเราอยู่ที่ไหนก็ควรจะใช้เวลาอยู่ในที่แห่งนั้นสักระยะนึงนะเพื่อที่แบบจะบ่มเพาะให้เราสุกงอมก่อนจะก้าวเดินให้เปลี่ยนแปลงแต่ในดวงของน้องเขาเนี่ยบอกว่า1ไม่เหมาะกับงานนั่งโต๊ะแน่นอนฉะนั้นต้องเป็นการจรการเดินทางและ2ดวงของน้องเขาเนี่ยมีโอกาสจะเปลี่ยนงานอยู่เป็นระยะและก็เปลี่ยนบ่อยนะฉะนั้นก็ไม่เป็นไร
คือทรงดวงเป็นแบบนี้ก็ถ้าเปลี่ยนเพื่อที่ไปกินในตำแหน่งที่สูงกว่าเดิมนะหรือมีผลตอบแทนมากขึ้นอย่างเงี้ยไม่ว่ากันคือเขาจะออกมาค้าขายเองค่ะอาจารย์ตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถามว่าขายอะไรด้วยจะขายอะไรเขาจะขายเสื้อผ้ารองเท้าอะไรประมาณเนี้ยค่ะไม่เอานะผมรูปไหมคะไม่เอาไม่เอาเลยค่ะไม่เอาเลยคือเป็นเซลล์ดีกว่าใช่ไหมคะใช่แล้วปีนี้ถ้าหางานใหม่นะหรือแม้กระทั่งอยู่ความจริงเนี่ยนะถ้าในดวงเนี้ยผมจะแนะนำว่าช่วงปีนี้ให้ทำอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็เขามีโอกาสนะที่จะได้ลุ้นการปรับสถานะเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะเป็นหัวหน้าชุดหัวหน้าทีมอะไรซะด้วยซ้ำไปอ๋อค่ะนะก็ปีนี้ให้อดทนนะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าออกมาช่วงนี้ลำบากแต่ถ้าจะทำไอ้กลุ่มที่คุณว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเนี่ยให้พ้น2ปีนี้ไปก่อนค่อยว่ากันอ๋อค่ะนะแล้วก็มีเงื่อนไขสถานที่อย่าอยู่ติดถนนขอให้อยู่ในตลาดนะในห้างในมอลล์ในพลาซ่าหรือซอกซอยที่ทำเลดีๆอย่างนี้ได้ตอนนี้ทำไปก่อนฉะนั้นมี2เงื่อนไขถ้าทำงานประจำเป็นเซลล์มีการจรเปลี่ยนงานบ่อยไม่เป็นไร2ถ้าทำธุรกิจก็พวกของกินสิ่งสวยงามแต่อย่าอยู่ติดถนนแล้วก็เป็นไปได้ว่าของเขากลุ่มที่เขามองอาจจะเป็นลักษณะเหมือนพวกของจริงทำเหมือนของเลียนแบบอ๋อค่ะนะไอ้พวกเสื้อผ้ารองเท้าเนี่ยอาจจะแบบเลียนแบบก็ให้ระวังเรื่องของพวกข้อกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วยนะตัววันนี้ก็แรงอ๋อค่ะนะจ๊ะอาจารย์คะเข้าลัคนาอะไรคะจังหวัดอะไรฮะกรุงเทพค่ะเวลาเกิดที่ชัดเจนคือ 16.44 นค่ะลัคนาอยู่ในราศีกันนะช่วงนี้กันใช่กันราหูก็ทับดวงชะตาอยู่นะครับแล้วก็หลังวันที่11ไปแล้วเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานก็จะไม่ค่อยดีฉะนั้นยังไม่อยากให้เปลี่ยนนะครับยังไม่อยากให้เปลี่ยนค่ะอาจารย์คะขอลูกสาวอีกคนได้ไหมคะอ่ะด้วยความรวดเร็ววันที่2ธันวาค่ะพ.ศ.ครับ2532ค่ะกี่โมงวันเสาร์ค่ะกี่โมงครับเวลา 04:17 นาทีค่ะ10เท่าไหร่17หรือ1117ค่ะ17ค่ะจังหวัดอะไรครับจังหวัดกรุงเทพค่ะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรครับฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ค่ะน้องเป็นคนวันศุกร์คำถามที่จะถามคือลัคนาอะไรคะอาจารย์ลัคนาราศีสถิตอยู่ในราศีตุลราศีตุลนะอาจารย์คะอาชีพที่เด่นนะคะพอดีก็จบวิศวกรมานะคะอาจารย์ก็ทำในฟิลที่เขาจบมาเนี่ยแหละดีมากแล้วก็ถ้าวันหนึ่งถึงขั้นเป็นครูอาจารย์นะครับของเขาเนี่ยได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นระดับประถมมัธยมหรือว่าอุดมศึกษาจะได้รับราชการไหมคะในดวงดาวอาทิตย์อยู่เรือนงานก็ตอบว่ามีโอกาสแต่ผมให้ความสำคัญกับหน้างานมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือว่าราชการนะก็ให้ทำในฟิลเนี้ยนะครับแล้วก็ลองดูในเรื่องของการเป็นครูอาจารย์เด่นจริงๆครับค่ะจ้ะค่ะโอเคคนนี้ไม่ค่อยห่วงค่ะรบกวนมากค่ะเอ้ยขอบคุณมากนะคะอาจารย์ขอรบกวนอาจารย์แค่นี้ค่ะขอบคุณเช่นกันขอบคุณมากค่ะจ้ะสวัสดีค่ะอ่ะมากันต่อเลยครับคุณสุภาพรนะครับเกิดวันพุธที่14กุมภาพันธ์11นะครับเวลา 12:30 นาทีเงินครอบครัวปัญหาต่างๆจะมีทางออกไหมทำไร่อ้อยที่สุพรรณตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48คือจริงๆตอนนี้ก็เป็นห่วงนะทั้งงานแล้วก็เงินนะครับกับธุรกิจที่คุณทำด้วยนะเอาอย่างนี้เกณฑ์งานก็ไม่ค่อยดีนะฮะดาวอาชีพก็เสียเบื้องต้นนะครับคุณสุภาพรคือในเรื่องของพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ามารักษาอายุของคนเราในแต่ละช่วงอายุก็จะแตกต่างกันออกไปพระเคราะห์ที่เข้าสวยอายุจนถึงช่วงย่าง58ก็คือพระราหูนะครับฉะนั้นที่สุพรรณนี่เลยแหละนะวัดป่าเลไลผมเองเพิ่งมีโอกาสได้เช่าบูชาหลวงพ่อโตนะหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณนั่นแหละนะคุณรู้จักอยู่แล้วนะครับอัญเชิญมาบูชาที่บ้าน
นะก็แล้วก็บริกรรมคาถาบูชาหลวงพ่อโตโตเสนโตวะระธรรมเณนะโตสัทธาเนสิเววะเลโตสังอากาศิฉันตูนังโตสะจิตตังนมามิหังควบคู่กับคาถาบูชาพระปางป่าเลไลวันละ12จบคะพุทธปันทูธรรมวะคะอันนี้เบื้องต้นให้รีบทำนะครับและอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านด้วยนะครับต่อมาในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาปีนี้พยายามให้ทานกับพวกคนชรานะครับมากน้อยตามกำลังยึดที่เลข10นะเหรียญ10เหรียญเงิน10บาทแบงค์10ใบพวกนี้ได้ทั้งนั้นนะให้ไปเช่าบูชาซะแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกเป็นกำลังใจให้นะครับช่วงที่2เวลาหมดไปอย่างรวดเร็วครับเดี๋ยวช่วงหน้าวันนี้กลับมาว่ากันต่อกับการตอบคำถามครับ